รถจ้ารถเก่าอ่ะแต่เราเข้าศูนย์ตลอดไม่ได้ทำประกันนะก็เข้าศูนย์จ่ายเองหมดทีนี้นะจะทำประกันซ่อมอู่นะคะเพราะว่าความเสี่ยงหลายอย่างไปเห็นเพื่อนตัวเองนะควักเงินหลักแสนค่ะเลยรีบทำประกันชั้นหนึ่งอู่เลยค่ะแล้วเราจะต้องทำยังไงบ้างถ้ารถมีประกันซ่อมอู่แต่อยากเข้าซ่อมห้างค่ะถ้าเกิดซ่อมห้างนะมีข้อดีหลายข้อค่ะข้อดีนะคะได้ศูนย์ตามที่เราต้องการข้อเสียฮะต้องจ่ายเงินก่อนซ่อมไปดีแล้วก็ต้องรับผิดชอบเองข้อแนะนำนะต่อรองราคาให้เรียบร้อยข้อนี้สำคัญมากนะคะอย่าซ่อมก่อนคุ้มราคาเด็ดขาดข้อระวังนะคะถ้าเกิดซ่อมนอกเหนือจากใบเคมต้องควักเองนะอันนี้ต้องถามให้เรียบร้อยว่าไอ้ที่เกินมาเนี่ยที่เราจะซ่อมนอกใบเคมกี่บาทรับได้ไหมดำเนินตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. นำรถพร้อมใบเคมนะไปที่ศูนย์ที่เราต้องการจะซ่อมบางทีนะศูนย์จะเสนอนะให้ซ่อมนอกใบเคมนะก็ต้องให้เสนอราคาก่อนนะคะตกลงนะให้เรียบร้อยว่าเราต้องจ่ายเพิ่มอีกเท่าไหร่ดีค่ะบ่อยศูนย์ให้ซ่อมก็ซ่อมเพิ่มซ่อมเพิ่มไม่ได้ถามราคาเจอค่าซ่อม20,000กว่าจะเป็นลมค่ะ 2. เราจะต้องติดต่อประกันนะคะเพื่อคุมราคาซ่อมแต่บางศูนย์นะก็เดินเรื่องให้ดังนั้นนะจะต้องต่อรองกับประกันก่อนซ่อมค่ะ 3. นะมันจะมีส่วนต่างนะของราคาที่ประกันนะประเมินราคาไว้เจ้าของรถก็ต้องจ่ายเพิ่มเองนะคะ 4. คุณภาพการซ่อมก็ดูแลเองนะซ่อมไม่ดีจะมาเรียกร้องประกันไม่ได้นะคะ 5. นะสำรองจ่ายเองก่อนค่ะแต่บางอู่ก็ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ะ 6. จะต้องนำหลักฐานในการซ่อมใบรับรถใบเสร็จรูปถ่ายก่อนหลังซ่อมและที่สำคัญนะต้องเอาซากเก่านะไปคืนบริษัทประกันเพื่อเราจะเบิกเงินจากประกันค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะทำไมซื้อประกันรถจะต้องมีคนดูแลเคยเจอปัญหางานเคลมซ่อมจัดการเองได้ไหมคะทำเองเหนื่อยไหมคะรู้ขั้นตอนไหมคะมีผู้เชี่ยวชาญนะอย่างพี่จิ๋มนะดูแลตั้งแต่ต้นนะจะช่วยนะให้คุณทำได้เร็วทำได้ถูกไม่เสียเปรียบค่ะพี่จิ๋มยินดีให้บริการค่ะเข้าไปดูวิดีโอเคล็ดลับดีๆเพิ่มเติมดูแคปชั่นเลยปักลิงก์ไว้ให้แล้วนะ